ครับตัวนี้มีเครื่องนึงนะครับยี่ห้อ Samsung 21นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะเปิดไปแล้วมันมีควันไหม้เลยนะมีกลิ่นไหม้เลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะฮะเครื่องนี้นะครับตัวนี้นะเรามาดูนะครับที่มันไหม้เนี่ยมาดูนะฮะฐานฮอนี่กันเลยฮะฐานฮอนี่ก็วัดในวงจรก็มันจะช็อตด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับเหมือนครูเคยทำเป็นคลิปเลยนะตัวนี้นะครับอาการอย่างนี้นะครับคือนะฮะตัว C ตัวนี้นะครับ C ความถี่สูงเนี่ยนะครับอันนี้เรามาดูนะครับไฟไม่เข้าเครื่องที่ม้าเนี่ยของบอกไฟไม่เข้าเครื่องนักศึกษาวัดฐานฮอนะครับฐานฮอดูนะครับนะฮะวัดอันนี้ B ใช่ไหมนะ CE วัด CE เลยนะครับ CE เอามิเตอร์มาใกล้ๆดิมิเตอร์มันเห็นด้วยมิเตอร์วัดดูนะครับด้านหนึ่งนะฮะนะเนี่ยเหมือนลีกเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองเปิดดูไหมมันจะมีควันหน่อยนะเธอไม่ต้องตกใจนะใส่ดีก็ซิ่งไปนะครับดีก็ซิ่งไปนะฮะระวังมันช็อตนะครับตัวนี้เนี่ยระวังระวังนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นนะทหารนะนะครับตัวนี้นะฮะตัวตรวจสวิตช์ตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บแล้วสวิตช์ตัวนู้นนะครับระวังนะนี่ฮะมีควันเลยนะครับเห็นเลยนะถ่ายปล่อยมันไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะเจ้าของตกใจแล้วพอปิดนี่นะครับตัวเก็บประจุเป็นซีพวกกันละซีคนถี่สูงนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกมาเปลี่ยนนะครับเช็คคอด้วยนะควันขึ้นเลยนะครับนี่นะฮะที่นั่งลองกันโอ้โหแบบของโดดเลยนะฮะเนี่ยชาวบ้านรออยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้งานเยอะนะครับนะฮะรออ่ะเดี๋ยวรักษานะฮะนะอ่ะถอดออกมานะฮะถอดคอมาก่อนถอดคอแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะเปลี่ยนตัวซีตัวนี้นะทำสีสวยเหมือนเป็นสีเป็นสีปลายพาร์ทอะไรเงี้ยรุ่นนี้ก็คือสังเกตเราเจอบ่อยนะครับตัวนี้การซัมซุงรุ่นนี้นะฮะแต่นี้เราก็ต้องรู้ว่านะครับมันจะเป็นตัวอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยทันฮอเนี่ยมันทำแม่งอยู่ด้วยนะครับมันก็เป็นไฟแบ็กอีกหรือเปล่านะครับประจำเลยนะครับเนี่ยไฟแบ็กซัมซุงนะฮะบล็อกการทำงานนะครูอธิบายไปแล้วนะครับนะตัวนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นซัมซุงนะครับแต่ลอกซีมาแล้วทานเตอร์ขอมาวัดข้างนอกนะเสร็จแล้วเรียกคุณนะนะครับตอนนี้ให้นักศึกษานะฮะนะแกะซีออกมาแล้วนะครับเนี่ยไหมเลยนะครับแล้วก็ทานฮอนะครับทานฮอนะ2499นะครับตอนนี้วัดทานฮอนี่ไม่เป็นอะไรนะครับวัดตีเลยวัดตีเลยปุ๊บนะตอนนี้มีแดมนะครับมีแดมเปอร์นะครับทานฮอนี่ไม่เป็นไรนะครับพอเสร็จแล้วก็ไดโอดพวกนี้นะครับนะไดโอดพวกนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับวัดไดโอดนะฮะเสียงก็ได้ดีกว่าครับได้แน่ใจดีเลยไดโอดไม่เป็นไรนะฮะหนึ่งคือไม่เคยถนัดเลยอ่ะไดโอดตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะสลับด้านหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสวิตชิ่งเหมือนกันนะครับแต่ติดแผ่นระบายแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้วัดไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้ก็คือฮะนะก็จะเปลี่ยน C ตัวนี้นะครับแล้วใส่ทานฮอไว้นะครับใส่ทานฮอไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะหา C ตัวนี้แต่ตัวนี้คือค่าความจุมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่คือนะฮะเรามาหาแทนดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับเราใส่ตัวนี้นะฮะเราใส่นะครับตัวเก็บประจุไปนะครับสีตัวนี้นะตัวนี้อ่ะมันไม่มีแหละนะครับคือจะคู่กันนะครับเนี่ยจะใช้คู่กันเนี่ยมันบอกว่าความจุเท่าไหร่ครับตัวนี้จะดูที่ตาก็ไม่เห็นว่ามีความจุเท่าไหร่เนี่ยซูมกล้องก่อนนะกี่เคโวลต์หกร้อยแปดอะไรเนี่ย680พิโกฟาราด 2 เคโวลต์ตัวนี้นะฮะจะความจุนะครับความจุจะต่ำแต่นะฮะอัตราทวนแรงไฟจะสูงคือประมาณ2 เคโวลต์นะตัวนี้ถ้าเธอเปลี่ยนไปนะเธอต้องใช้นะฮะ
ห้ามต่ำกว่า 2kV 2kV ก็ประมาณ 2,000 โวลต์นะครับอันนี้นะฮะ แต่นี้กูใส่ไฟตัวเนี้ยมันไม่มีออกหน่วยนะครับไม่มีกูใส่ตัวนี้ไปแทนไปก่อนนะก็คือ 4kV นะครับนะนี่คือต้องให้มันใกล้เคียงกันนะครับแต่นี่คือความจุเข้าความจุก็เป็นมันใส่แทนไปก่อนนะครับตอนนี้ครับจุนะแล้วก็ค่อยๆหาอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวให้ลองปิดเปิดนะครับเดี๋ยวลองสวิตช์นะอะไรรอรีโมทหรือโหมดเดินทางไกลมากอ่ะตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่มาเลยนะครับตอนนี้ครูใส่นะครับตอนนี้ครูใส่ตอนนี้ตัวเก่ามันประมาณนะ680พิโคฟาราดนะฮะครูไม่มีนะฮะไม่มีก็แทนเลยทานเถอะฮาวตัวนี้ไม่พังนะครับแทนเลยก็คือค่าใกล้เคียงกับประมาณนี้ประมาณสักตามเห็นประมาณเท่าไหร่นะคือมันใกล้เคียงคือมันไม่ใช่680อ่ะมันจะเป็น400.0000.0047ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้นะฮะก็คือมันก็แต่ไอ้นั่นมันแต่ตาทนแรงดันไฟนั้นมันนะฮะมัน4kV นะครับ 4,000 โวลต์นะครับได้ตัวนี้ใส่แทนไปแล้วนะครับนักศึกษาเอา AV มานะครับตัวนี้เราเปิดดูนะครับเปิดดูหน้าจอนะฮะนี่แสงมันจะนั่นหน่อยนะครับแสงมันจะไอแสงมันจะจ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวฟังก่อนฟังเปิดดูเสียงปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเปิดยุ่งเดี๋ยวเนี้ยปิ๊บมาแล้วนะครับหน้าจอใส่ AV เดี๋ยวนะฮะใส่ AV ดูนะครับตอนนี้มาดูหน้าจอนะครับนี่ไฟมาแล้วนะครับหน้าจอก็นะครับนี่มาแล้วนะครับนะฮะนี่นะครับอันนี้แต่ภาพมันก็ยังนะฮะนะเพราะว่าต้องให้ได้ความจุนะครับความจุเนี่ยคือมันต้องเข้ากันประมาณ680 680พิโคฟาราดนะครับตัวนี้นะแล้วใส่ค่าความจุมันมากไปเนี่ยภาพมันจะลดออกมาหน่อยนึงภาพมันจะลดออกมาหน้าจอหน่อยนึงนะครับตัวนี้เนี่ยนะให้รู้ว่าสามารถแทนได้ใส่เปลี่ยนได้นะแทนได้นะให้นี่คือลองชั่วคราวก่อนนะครับนะก็คือเดี๋ยวต้องหาที่ใกล้เคียงกว่านี้นะครับเครื่องนี้ก็นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แต่คือเราต้องหาละความจุที่มันใกล้เคียงกันนะครับ680อันนี้เราใส่ไปถ้าความจุมันมากกว่าหน่อยนึงนะครับตอนนี้เครื่องมันทำงานแล้วนะครับเราเปิดเสียงลงนะฮะไปเรียกเจ้าของเข้ามาไปจะได้บอกเขา นะฮะมาซัมซุงนี่แล้วคือแทนแต่นี้เราต้องหาเลยฮะค่าความจุที่มันแล้วฮะเท่ากันนะภาพจะได้ไม่ล้นนี่กูแทนไปนะครับมันไม่มีเสียบเสียงเลยระวังนะครับเสียบปลั๊กอยู่นะครับนี่นะฮะภาพมันจะลดออกมาหน่อยนึงนี่นะฮะเนี่ยมันจะลดจอนะครับเราต้องหาที่มันใกล้เคียงกันนี่นะครับนะก็บอกจะขอเขาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเขาก็โอเคตายไปก่อนนะจ๊ะประมาณนะฮะแต่นี่นะครับสรุปแล้วคือขอบอสเสียงหน่อยนะครับก็คือค่านี่นะฮะมันจะเท่ากันอ่ะสองตัวนี้เนี่ยเท่ากันแล้วก็680พิโคฟาราด 2kV 2,000 โวลต์นี่ออกหน่วยเนี่ยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับมันไม่มีก็ใส่ไปก่อนถ้าหมดหน้าหรือให้จะขอเขาลูกบอกให้จะขอเขาลูกก่อนนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะอาการเป็นอย่างนี้นะอาการคือตอนนี้เราใส่แผนไปให้ก่อนนะครับภาพมันจะล้นหน้าจอหน่อยนะหรือไม่เต็มหน้าจอหน่อยนะครับจะขอรับทราบแล้วก็อย่างตัวนี้อย่างนี้แหละนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยไอ้นี่ก็ใส่ไม่ได้นะครับเนี่ย103ก็0.01ไมโครฟาราด1เคโวลต์นะครับอันนี้จะตัวนี้1เคโวลต์เนี่ย1เคโวลต์จะไปใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับใส่แทนในนี้ไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันนะ2เคโวลต์ 2,000 โวลต์แทนกันไม่ได้นะครับและอีกตัวนึงนะครับนะตัวนี้เนี่ย222ก็คือ0.0022ไมโครฟาราด1เคโวลต์ 1,000 โวลต์ใส่ไม่ได้
มีตัวนี้นะครับออกหน่วยเนี่ย 4K เนี่ยใกล้เคียงสุดแล้ว4กิโลโวลต์นะครับ 4,000 โวลต์ค่าความจุก็ไม่เห็นเลยสูงไม่เห็นนะครับแต่นี่ก็คือความจุที่ใส่คือมันนะ472นะครับ472 472ก็ 0.0047 ไมโครฟาราดนะครับ4เคลวัตต์นี่นะฮะเครื่องนี้ก็นะครับเห็นแล้วนะครับสีไหม้นะครับมีเจ้าของเข้ามารอเลยนะครับนี่นะฮะนะฮะภาพมันก็จะไม่เต็มจอไอ้ภาพมันก็จะฮะลดออกมาหน่อยนึงนะครับอันนี้เจ้าของบอกเจ้าของก็แล้วนะครับคือสีมันก็ละมีขดหน่อยเนี่ยจริงก็คือมันต้องใส่นะภาพเดียวกันนะครับออกเหมือนก็อย่างนี้นะครับออกแข็งนะอ่ะเดี๋ยวประกอบให้ครับ